สำหรับอุปกรณ์วาดรูปในคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเพนดิสเพลย์แม้ว่ามันจะดีมากๆแต่ว่ามันก็มีราคาค่อนข้างสูงซึ่งสำหรับหลายๆคนแล้วมันอาจจะเกินงบไปค่อนข้างมากเลยดังนั้นเนี่ยเราก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเพนแท็บเล็ตซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ว่าการทำงานบางอย่างอย่างเช่นงานตัดเส้นเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอปวาดรูปส่วนใหญ่อย่างเช่น Clip Studio Paint เดี๋ยวนี้มันก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยในการลากเส้นเพิ่มขึ้นมาเยอะมากดังนั้นในวันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคการตัดเส้นด้วยเพนแท็บเล็ตใน Clip Studio Paint ให้ฟังกันนะครับที่จะใช้เดโมในคลิปวิดีโออันนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง XP Pen นะครับรุ่นที่นำมาใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น G960S Plusตัวแท็บเล็ตตัวนี้จะเป็นแท็บเล็ตขนาดกลางนะครับมีขนาดประมาณ 9x6 นิ้วซึ่งตัวปากกาเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ฐานด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มช็อตคัทที่ตัวปากการวมไปถึงยางลบที่ปลายปากกาด้วยครับความพิเศษอีกอย่างนึงของตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ Android ได้ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน description ข้างล่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพร่างที่ร่างเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มจากตั้งค่าให้เป็น draft layer นะครับกดที่ไอคอนรูปดินสอตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์ให้เรียบร้อยครับผมเวลาตัดเส้นนะครับมันเป็นเส้นสีดำเนี่ยมันจะดูยากผมก็จะแปลงให้มันเป็นเส้นสีฟ้าก่อนด้วยการกด command b นะครับแล้วพอลด opacity ลงนิดนึงนะครับตรงนี้ background มันจะเป็นแบบโปร่งแสงอยู่นะครับก็อาจจะถมตัวสีขาวลงไปนิดนึงจะได้เห็นเส้นได้ชัดๆนะครับภาพร่างภาพนี้นะครับมันก็มีส่วนที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงเวลาเราลากเส้นด้วยเพนแท็บเล็ตตรงนี้นะครับปล่อยผมในส่วนต่างๆนะครับอาจจะต้องใช้การลากแล้วอันดูเนี่ยบ่อยดังนั้นเนี่ยผมจะใช้เครื่องมือช่วยลากเส้นใน Clip Studio มาช่วยนะครับผมสร้างเวกเตอร์เลเยอร์ขึ้นมาก่อนจะมีไอคอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ในClip Studioใช่ไหมมันจะมีอันที่2นะครับเขียนว่า New Vector Layer กดขึ้นมาปุ๊บสังเกตว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยมันจะมีแบบเป็นไอคอนลูกบาศก์ขึ้นมาบริเวณหน้าชื่อนะครับการที่เราทำงานบน Vector Layer เนี่ยเราจะสามารถดัดแปลงแก้ไขตัวเส้นที่เราตัดลงไปแล้วได้อย่างค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับผมการใช้งาน Curve Tool นะครับเราก็จะไปยังจุดเริ่มต้นของเส้น Curve ของเราก่อนจิ้มปากกาลงไปแล้วก็ลากมานะครับผมพอเราปล่อยเนี่ยเราจะสามารถดึงเคิร์ฟได้นิดนึงนะครับกดปากกาลงไปทีนึงโปรแกรมก็จะวาดเส้นให้เราทีนี้เราอยากจะต่อเส้นเคิร์ฟของเรานะครับให้เป็นเส้นยาวๆนะครับก็แนะนำว่าให้ไปที่หน้าต่าง Tool Property ตรงนี้นะครับเปิดตัว Vector Magnet ขึ้นมาของผมจะตั้งไว้ที่เต็มแม็กเลยนะครับทีนี้เวลาเราลากเส้นเคิร์ฟนะครับเราจะลากจากจุดตรงนี้แล้วเราลากไปถึงอีกเส้นนึงนะครับเวลาที่เราลากไปใกล้จุดของเส้นนี้แล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะทำการ snap เส้นเคิร์ฟให้เองนะครับแล้วก็เครื่องมือ Curve Tool เนี่ยนะครับมันสามารถปรับแต่งบริเวณหัว Curve ได้นะครับว่าอยากจะให้มีความแหลมหรือว่าทู่ยังไงก็ได้นะครับมาที่ตรง Tool Property เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเราอยากจะตัดตรงเส้นผมตรงนี้ Start ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราคลิกลงไปเนี่ยจะเป็นหัวแหลมนะครับถ้าเกิดมันยังแหลมไม่พอเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงสไลเดอร์ตรงนี้พอเริ่มตัดเส้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเส้นมันจะเริ่มดูค่อนข้างรกแล้วก็สามารถตัดทอนเส้นบางส่วนออกได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Vector Eraser นะครับมันจะอยู่ในหมวดของ Eraser Tool Sub Tool ก็คือ Vector แค่แตะบางส่วนของเส้นที่เราต้องการจะลบนะครับมันจะคำนวณหาจุดที่มันตัดกันแล้วก็ลบเส้นตรงนั้นออกไปเครื่องมือในการช่วยลากเส้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Continuous Curve ตัวนี้นะก็อันนี้จะต่างจาก Curve Tool ก็คือมันจะลากเป็นเส้นโค้งแบบต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเหมาะมากกับเส้นที่มีการโค้งไปโค้งมานะครับอย่างเช่นตรงโครงหน้าของตัวละครตรงนี้คลิกไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราไปคลิกจุดใหม่เนี่ยมันจะทำการสมูทเส้นให้โดยอัตโนมัติโอเคแล้วพอเราโอเคแล้วเราก็กด Enter นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้เครื่องมืออย่าง G-Pen เนี่ยเวลาตัดเส้นแล้วเส้นไม่ค่อยนิ่งนะครับเราสามารถปรับค่า Stabilization ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นได้นะครับเวลาลากเส้นเนี่ยมันจะรู้สึกหนืดๆนิดนึงนะครับเส้นมันก็จะนิ่งมากขึ้นพวกเครื่องมือที่อยู่ในหมวดของ Curl Line นะครับตรงนี้
ก็จะมีหลายตัวเลยนะครับที่ผมชอบใช้ก็คือจะเป็น Pinch Vector Line นะครับอันนี้เราสามารถเอาไว้ขยับเส้นที่เราตัดไปแล้วได้นิดนึงนะครับโดยที่เราสามารถปรับความแรงได้ตรง Effect Range หรือว่าจะเป็น Pinch Level ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะฟิกบริเวณเริ่มต้นกับปลายเส้นนะครับเราสามารถมาปรับโหมดตรงนี้ได้ว่าจะฟิกตรงไหนบ้างนะครับฟิกตรงปลายเส้นทั้งสองนะครับผมแล้วก็ปรับแค่ตรงกลางก็ดัดให้มันเข้าเคิร์ฟได้ประมาณนี้นะฮะ correct line width ตรงนี้เราสามารถทำให้เส้นหนาหรือบางลงก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากจะให้มันบางลงนะครับเราก็จะตั้งค่าเป็น narrow แล้วก็ระบายที่เส้นนะครับเส้นเวกเตอร์ของเรามันก็จะมีความบางลงตามที่เราตั้งค่าไว้เวลาตัดเส้นนะครับผมจะชอบตัดเส้นบริเวณ outline หรือว่าเส้นรอบรูปให้เรียบร้อยก่อนโดยที่จะใช้ขนาดเส้นค่อนข้างหนานิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะใช้เส้นที่ขนาดเล็กลงนะครับเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆที่อยู่ข้างในตรงกลางซึ่งตรงนี้ผมอาจจะแยกเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งไปเลยก็ได้เวลาเราเทสีเนี่ยมันจะได้ช่วยลดการเกิดพวกรูตามซอกหรือว่ามุมของเส้นที่มันละเอียดมากๆได้นะครับซึ่งเวลาตัดเส้นตรงที่เป็นรายละเอียดนะครับผมก็จะใช้เคิร์ฟทูที่ความหนาของเส้นเล็กๆหน่อยแล้วก็ใช้ผสมกับพวก G-Pen ในการตัดเส้นรายละเอียดนั่นเองสำหรับคนที่สนใจตัวเพนทับเลตที่ใช้ในคลิปนี้นะครับของ SP Pen สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน description ข้างล่างนี้นะครับตัวไฟล์งานที่อยู่ในคลิปตัวนี้สามารถไปอุดหนุนเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้กันได้ที่กำลังของผมนะครับลิงก์ก็อยู่ใน description ข้างล่างเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ